สวัสดีครับสำหรับตอนนี้จะมาแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่ชอบเล่นดนตรีโดยเฉพาะกีตาร์นะครับให้รู้จักกับคอร์ด2ชนิดก็คือเมเจอร์และก็ไมเนอร์ยกตัวอย่างเราจะใช้คอร์ด C เพื่อให้เห็นโครงสร้างด้วยนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเราดูคลิปนี้จบนะเราจะสามารถเล่นคอร์ดชนิดเมเจอร์และไมเนอร์ผมเชื่อว่าทำได้ทุกคอร์ดเลยนะครับนะตั้งใจนิดนึงนะโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาดูโครงสร้างก่อนโครงสร้างของการสร้างคอร์ดในเดโทนิกเมเจอร์เนี่ยเราจะคิดง่ายๆก็คือเราเอาตัว1ข้ามตัว2ไปเอาตัว3ข้ามตัว4ไปเอาตัว5แค่นี้เองนะครับยกตัวอย่างอ่ะสมมติผมมีโดเรมีแบบนี้ฟาซอลลาเอาแค่นี้ก่อนทีนี้ตัวที่ C เนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นตัวที่1ตัว D ผมเรียกว่าตัวที่2ตัว E ตัวที่3ตัว F ตัวที่4ตัว G ตัวที่5อย่างที่ผมบอก1ข้าม2ไปเอา3ข้าม4ไปเอา5เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวนี้ตัดไปก่อนเนี่ยเราจะเหลือตัวโน้ตอยู่แค่3ตัวนี้ซึ่ง3ตัวนี้นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า triad หรือ3โน้ตที่มี3ตัวเรียงประกอบกันตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเมเจอร์ก็คือตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5โดมีซอนสมมติเรามาเล่นนี้อันนี้ตัวโดอยู่นี่โดมีซอนก็คือสายเปิดสายเปิดก็คือเสียง G เนี่ยมีแค่นี้เองทำไมไม่เชื่ออยู่ตรงนี้นะโดมีนี่เห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็นคอร์ด C ที่เราเล่นกันส่วนเรามากดสาย2ก็เป็นตัว C อีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็น C อีกออกเต็ปหนึ่งแล้วก็สายเปิดเพราะฉะนั้นที่เราดีดคอร์ด C ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่เสียงแค่3เสียงเองมีเสียง C เสียง E เสียง G แต่มันเป็นออกเต็ปที่มันสูงขึ้นแค่นั้นเองอันนี้ไม่งงนะไม่งงนะทบทวนนะครับเมเจอร์สเกลก็คือตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5ถ้าใครเอามาเรียงเป็นลักษณะเล่นแบบนี้ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพผมจะเล่นแบบนี้โดมิซอน1 3 5ถ้าผมทำอย่างนี้ล่ะเห็นนะถ้าเกิดผมย้ายรูทตัวนี้มากลายเป็นให้ทายว่านี่คือคอร์ดอะไรสังเกตก็คือตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5เหมือนกันก็คือคอร์ด D major ถ้าตัวนี้ล่ะคอร์ด E major นั่นเองง่ายไหมง่ายไหมทีนี้เราใช้สูตรนี้กับข้างบนได้อันนี้คอร์ดอะไรคอร์ด G อีกคอร์ดหนึ่งคอร์ดอะไรครับ A 1 3 5เพราะฉะนั้นลักษณะของการหาคอร์ดในสาย6เป็นรูทกับสาย5เป็นรูทเนี่ยหน้าตามันคล้ายๆกันสังเกตนิ้วชี้กับนิ้วนางกับนิ้วกลางมันจะอยู่ติดกันอันนี้คือชนิดเมเจอร์นิ้วก้อยอยู่ปกติตัวที่5สังเกตใครที่ได้ดูคลิปก่อนที่บอกว่าเล่นคู่5เนี่ย1กับ5มันจะไปด้วยกัน1 5 1 5เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทดไว้ในใจตัวที่5นี่มีอยู่แล้วทั้งคอร์ดเมเจอร์และคอร์ดไมเนอร์แล้วทีนี้คอร์ดไมเนอร์กับคอร์ดเมเจอร์มันต่างกันแค่ตัวที่3ก็คือในกรณีนี้ก็คือตัวนี้แหละถ้าตัวนี้ลดลงครึ่งเสียงเมื่อไหร่ฟอร์มแบบนี้เป็นลักษณะไมเนอร์ทันทีครับเห็นไหมก็คือตัวบนอยู่ตรงกลางรูทอยู่ตรงกลางตัวนี้ห่างมาอีก2ช่องอยู่สายถัดลงไปแล้วก็ห่างมาอีก2ช่องก็เป็นตัวที่5มันก็คือ1 3ติดแฟลตคำว่าแฟลตในที่นี้ก็คือลดลงครึ่งเสียง1แฟลต3 5ยกตัวอย่างคอร์ด C เหมือนเดิม1 3 5ตัวนี้เป็น C major เนาะถ้าเอาเป็น E แฟลตตัวนี้ E แฟลตหรือ D sharp ตัวเดียวกันนะน้องๆอย่างงนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสูตรนี้ขึ้นมาถ้าพี่เล่นแบบนี้
ลายเป็น C minor ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตรงนี้ไปเล่นตรงนี้คอร์ดนี้คอร์ดอะไรครับหน้าตาแบบนี้รูทอยู่ตรงนี้สีแดงมันคือ D minor อีกคอร์ดนึงเพราะฉะนั้น E major กับ E minor ต่างกันแค่โน้ตตัวเดียวทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าคอร์ดอันนี้เขาเรียกว่าคอร์ดเพศที่3เพศทางเลือกไม่เป็นทั้ง minor ไม่เป็นทั้ง major เหมือน power chord เหมือนตอนที่แล้วเพราะฉะนั้น power chord เล่น2โน้ตมันไม่มีเอกลักษณ์ว่าเป็น major หรือเป็น minor มันก็เลยเข้าได้ทั้ง major และ minor เพราะว่า major ก็มีตัว5minor ก็มีตัว5เพราะฉะนั้น power chord ทุกตัวไม่ว่าจะเป็น G power chord C power chord จะเข้าได้ทั้ง major และ minor เพราะว่าอะไรครับมันไม่มีตัวเอกลักษณ์ที่มาบ่งบอกว่าไอ้คอร์ดเนี้ยเป็น major หรือ minor ทีนี้ผมจะลองเอาพวกเนี้ยมาเล่นบน C major ถ้าใครได้เรียนตอนที่แล้วคีย์ C1 2 3 4 5 6ทบทวนนะก๊กฝั่งซ้ายตัว L C F G เป็นเมเจอร์ D E A เป็นไมเนอร์นะ D minor E minor และ A minor ทีนี้ถ้าเราเอามาเล่นเรียงบนสาย5ที่มีรูทเนี่ยดูเลมีฟาซอนลาเอาถึงตรงนี้ก่อนเราก็จะได้ว่า C major เล่นยังไงแบบนี้นะถ้าใครไม่ทันย้อนกลับไปดูตอนแรกว่าฟอร์มก็คือชี้อยู่ตรงนี้ไอ้กลางอยู่ตรงนี้ชี้อยู่ตรงนี้ก้อยอยู่5 C major ต่อมา D minor ต่อมา E minor ต่อมา F majorG major ต่อมา A minor เรายังไม่ไป B นะเพราะว่า B มันเป็นดิมทีนี้เราเล่นต่อกันดูจะเห็นการเคลื่อนตัวของคีย์ C ว่ามีคอร์ด C คอร์ด D minor คอร์ด E minor คอร์ด F คอร์ด G คอร์ด A minor ไอ้6คอร์ดหลักนี้อยากให้เราฝึกจนเราคุ้นกับทางเดินคอร์ดของมันเพราะว่าเวลาเราจะไปใช้ในการแกะเพลงหรือไปใช้ในการอิมโพไวในอนาคตเนี่ยไอ้พวกเนี้ยสำคัญมากๆนะครับอันนี้ก็คงจะไม่ยาวเกินไปเนาะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่ฝึกนะครับก็วิธีการเป็นอย่างนี้นะค่อยๆทำความเข้าใจถ้าใครสงสัยแล้วก็อยากถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้นะครับใครที่มาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนหน้าเดี๋ยวจะมีสาระดีๆแบบนี้มาแนะนำให้ประจำในช่องนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณSpeed Angle Neon ด้วยนะครับสำหรับปิกสายสปีดถ้าใครอยากได้โน้ตชัดๆเด่นๆก็ตัวนี้ก็ช่วยได้ปั่นมันนะครับเป็นปิกอะคริลิกเหมาะสำหรับการโซโล่เป็นอย่างยิ่งนะครับใครสนใจก็ไปจิ้มได้ที่ร้านโปรไฟล์ในร้านค้าของผมมีโปรโมชั่นเพียบนะครับก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ